ช่วงของ Positive Thinking by Singh Corporation นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์สิงห์มากนะครับที่สนับสนุนรายการคันสุดขั้วนะครับ Positive Thinking by Singh Corporation วันนี้ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องจักรยานนี่แหละครับการใช้รถใช้ถนนทุกวันนี้ครับมันค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเร่งรีบสิ่งหนึ่งที่ควรระมัดระวังกันก็คือคุณไม่ได้ใช้ถนนคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนของคุณเนี่ยก็ห่วงบรรดาจักรยานบ้างนะครับจักรยานเองเนี่ยนะครับก็เป็นพาหนะชนิดหนึ่งที่ตอนนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับหลายคนเองมีตั้งแต่ราคาหลักพันยันหลักแสนนะครับก็เขาก็ร่วมใช้ทางใช้ถนนพร้อมๆกันนะครับพูดทั้งสองฝั่งแล้วกันในฝั่งจักรยานเองก็ต้องระวังรถด้วยนะครับไม่ให้ฉันอยากจะขับปาดฟูฟาฟูฟาฟาคุณไม่มีไฟเลี้ยวครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะไปทางไหนเนี่ยมันไม่มีให้เขาเดาได้ถ้าคุณปาดฟึบเดียวออกมาคุณก็โดนชนเป็นเรื่องปกติก็มีให้เห็นกันอยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กในเรื่องของการบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการขับรถหรือปั่นจักรยานนะครับก็ต้องระมัดระวังครับตัวท่านเองท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยในมุมมองของคนขับรถเองบนรถนะครับบนรถบนท้องถนนการใช้รถใช้ถนนนะครับแค่ลำพังรถด้วยกันเองนะครับคุณยังต้องระวังเลยครับแล้วคุณจะนับภาษาอะไรกับคุณต้องดูเรื่องของจักรยานด้วยจริงอยู่ครับบางทีคุณอาจจะเจอจักรยานกวนประสาทขับรถไม่เป็นที่สบอารมณ์เท่าไหร่ทำให้คุณอารมณ์ขึ้นของขึ้นได้มันผมก็มองก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าทุกวันนี้เมื่อก่อนผมก็ใจร้อนนะเวลาขับรถเดี๋ยวนี้ก็ใจเย็นๆลงเพราะว่ามันช้าไปนิดนึงครับมันก็ปลอดภัยขึ้นมันช้าไปนิดนึงมันไม่ได้ทำให้คุณเสียเวลาอะไรมากนะครับก็แบ่งปันกันไปครับนี่คือวิธีคิดนะครับถ้าสมมุติว่าวันนี้คุณเจอรถกวนประสาทเจอมอเตอร์ไซค์เจอจักรยานกวนประสาทหายใจลึกครับแล้วก็นึกถึงคนที่บ้านคุณไว้ว่าคุณยังต้องใช้ชีวิตกลับไปหาคนที่บ้านคุณการมีเรื่องราวบนท้องถนนหรือการโอ้ใช้อารมณ์ในการขับรถเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองผมก็ยังเตือนตัวเองอยู่ทุกวันว่าเวลาจะทำอะไรก็ตามทีก็ต้องคิดเยอะๆนะครับนี่คือวิธีคิดในมุมมองที่เป็นบวกครับมองโลกให้มันบวกขึ้นมองโลกในแง่บวกมันก็จะทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับเพราะทุกๆความคิดครับสามารถทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ผมเชื่อว่าความคิดดีจะทำให้ชีวิตดีและสังคมดีนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำให้สังคมนี้เป็นสังคมที่น่าอยู่แบ่งปันการบนท้องถนนนะครับมันจะทำให้ถนนในประเทศไทยนะครับไม่อันตรายลดอุบัติเหตุได้ไปเยอะนะครับห่วงใยการดูแลการคิดซะว่าเขาเป็นลูกหลานคุณเขาเป็นเพื่อนคุณเป็นน้องคุณนะครับอย่าไปเฉี่ยวไปชนอะไรมากปล่อยได้ปล่อยครับวางได้วางนะครับเรื่องหงุดหงิดเล็กน้อยมันอาจทำให้นำมาซึ่งการสูญเสียทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งสูญเสียชีวิตได้นะครับนี่ความปรารถนาดีจากผมและรายการคันสุดขั้วสปีดขับมีตติ้งนะครับขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นมากนะครับที่สนับสนุนช่วงของ Positive Thinking by สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับติดตามชมกันว่าอาทิตย์หน้าผมมีเรื่องราวอะไรจะมาเล่าให้คุณฟังอีกนะครับติดตามชมได้ครับสัปดาห์หน้าขอบคุณมากครับนั่นคือบรรยากาศของ Black Red นะฮะก็อย่างที่บอกครับรถสีดำครับโอ้โหแต่เยอะมากเยอะมากมายอลังการมากนะครับขอบคุณแม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับต่อมาลองมาเรื่อยๆครับผมมีทั้งขับที่เป็นขับรถบ้านนะครับยังรถมิราดนะครับมิราด Eco Society นะครับก็มีนะครับไทย Honda Brio ก็มีนะครับคือหลากหลายรุ่นนะครับที่เข้ามานะครับหลากหลายมากๆนะครับมีขับที่น่าประทับใจอีกขับนึงนะครับก็คือลงพุงขับนะครับลงพุงขับผมเนี่ยตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะเป็นขับของอะไรมันมายังไง
ปรากฏว่าพอพี่แกมาจริงๆพี่แกเป็นรถตู้นะครับเราเข้าใจครับรถตู้ต่าง VIP แต่เราไม่เคยไปนั่งดูจริงๆว่าในรายละเอียดดีเทลเขาใส่มาเต็มมากแต่ความน่าประทับใจของโรงพุงขับเนี่ยคือความเป็นกันเองครับของชาวขับนี้นะครับแล้วก็น่ารักมากนะครับใครสนใจอยากจะจ้างรถตู้เพื่อไปเดินทางเพื่อการเดินทางหรือการบันเทิงนะฮะแนะนำนะครับเข้าไปกลุ่มนี้ได้นะครับก็สนุกสนานดีนะครับวันที่โรงพุงขับมาเนี่ยมาพร้อมๆกับผู้หญิงก็ซิ่งได้อันนี้ก็เป็นอีกคลับนึงที่ผมประทับใจมากเป็นคลับผู้หญิงทั้งคลับนะครับแล้วก็รถซิ่งสุดมากแต่ที่สำคัญคือคลับนี้ครับมาด้วยชุดธีมเขามีชุดธีมมาเป็นนักเรียนญี่ปุ่นไปดูกันว่าทั้งสองคลับนี้มีสีสันยังไงนะครับอยู่กับแอดมินชื่อแอดมินเลยครับชื่อต้นครับที่ในคลับเนี่ยมีรถประมาณกี่คันครับพี่ครับก็หลัก 1,000 บวกครับ 1,000 บวกแต่ว่ากระจายอยู่ทั่วประเทศใช่ครับอ๋อแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นรถในรุ่นเดียวกันทั้งหมดใช่ครับตกแต่งเป็นยังไงบ้างครับก็แล้วแต่ตามสไตล์ครับบางคนก็จะเป็น3แถว4แถวแล้วแต่งานที่วิ่งอะไรนะเรื่องอะไรว่าอะไรนะเดี๋ยวเขาหัวเราะเรื่องอื่นกันผมได้ยินละผมเราะเรื่องผมไม่ได้ยินเหมือนกันเอ้าติดต่อชาวแกล้งไฮแอทไทยแลนด์ครับเราจะติดต่อได้ทางไหนบ้างครับเว็บไซต์ www.thailand.com ครับแล้วก็ Facebook Fanpage ไฮแอทไทยแลนด์ครับผมผมแอบเห็นรถพี่ต้นเนี่ยเขาไว้เล่นดัมมงดัมมี่ได้ด้วยนะเดี๋ยวลองไปดูกันครับครับผมตาครับครับมึงอย่าบังไฟแล้วนะครับทำไมวะพี่หลังเขาบอกว่าบั๊กไฟแพงเนี่ยนะเออโอ้ย 1,200 ของผม 1,200 ไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวเอาจริงเท่าไหร่ก็ประมาณโอ้ถามออกอากาศเมียตีตายเลยอ้าวมีเมียแล้วเหรอแม่งมีราคาบอกเมียกับราคาซื้อจริงชัวร์พี่ต้องมีเมียแล้วเวลาซื้อจริงอาจจะประมาณสักหมื่นปลายๆอะไรอย่างงั้นเวลาบอกเมียบอก350ของผมใช่ครับนี่ก็ซื้อถูกเหลือเกินอ้าวเท่าไหร่พี่อยากรู้ราคาก็เขาบอกให้ยืมเบิกใหม่ 40,000 กว่าบาทครับข้างละคู่ครับนึกว่าข้างละนี่แม่งเท่ากับ R8 เลยนะพี่ 40,000 เนี่ยพี่แม่งไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆอ่ะพี่แม่งเป็นคนพิเศษอ่ะเป็นเด็กพิเศษอ่ะเอามันพิเศษยังไงพี่เอางี้ดีกว่ามันเป็นไฟของตัวท็อปญี่ปุ่นครับครับครับผมมันพิเศษก็คือมันไม่ธรรมดาครับพูดถึงเรื่องการสไตล์การตกแต่งครับครับก็เป็น VIP ครับวิ่งงานได้ช่วงล่างถุงลมล้อ20นิ้วแค่นี้พอแล้วครับวิ่งงานนี้ปกติวิ่งงานอะไรพี่ก็ทั่วๆไปครับใครมีตังก็ไปครับเออกูก็ไม่น่าถามไม่มีตังกูก็ไม่ไปกับมึงหรอกพี่ขอบคุณมากครับพี่ต้นครับดูกันต่อไปครับผมสวัสดีครับครับเมื่อกี้ก่อนเราถ่ายทำนะครับมีการเปลี่ยนพาร์ทกันสนุกสนานเปลี่ยนกันสดๆเลยดึงกันลอกลื่นเสร็จปุ๊บลอกสติ๊กเกอร์พอรู้ว่าจะสัมภาษณ์แล้วคันนี้นี่ติดเสร็จนี่ดูนี่มันติดเลยเออปกติรถคันนี้วิ่งงานอะไรไหมครับพี่ปกติก็วิ่งงานเหมือนพี่ๆในทีมครับผมเน้นงานท่องเที่ยวเน้นงานท่องเที่ยวงานบริษัทลูกค้า VIP อะไรครับผมประเภทนี้ครับผมอบายมุขทุกประเภทนะครับถูกต้องใช้รถคันนี้ได้นะฮะมีอุปกรณ์อบายมุขครบสูตรนะฮะครบเลยพี่ครบเลยผมไปรอข้างในได้มั้ยอะไรนะคือทางผมมากเลยไม่ใช่เดี๋ยวมันคือปกติแล้วรถทั่วไปเนี่ยเขาก็มีจุดที่เอาไว้วางของวางขวดวางเหล้าแต่อันเนี้ยทำเป็นพิเศษซึ่งก็น่าสนใจนะไอเดียในการทำ
มันเป็นลักษณะที่ว่าอย่างวงการรถตู้ใช่ไหมครับอย่างพวกผมอ่ะในทีมแฮทไทยแลนด์อ่ะก็จะเน้นหาอะไรที่มันแบบใหม่ๆในวงการรถตู้อย่างเช่นเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบแค่ที่วางแก้ววางอะไรทีนี้เราปรับเปลี่ยนมาเอาสนามแบบเดิมเหมือนแบบแปลงเหมือนบาร์เหล้าเหมือนยกบาร์เหล้าอะไรมาไว้ในรถเพื่อเป็นการเปิดโชว์อะไรเงี้ยให้ดูสไตล์การแต่งรถมากกว่าครับผมเพราะแต่การใช้งานจริงเราก็เอาเหล้าออกอะไรพวกนี้เพราะว่ามันเน้นเป็นเรื่องของนโยบายด้วยครับผมเราไม่ทำผิดครับผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายครับผมตามกฎหมายกำหนดว่าห้ามไม่ให้ดื่มสุราในรถแม้แต่ไม่ใช่คนขับเป็นผู้โดยสารก็ห้ามนะครับผิดกฎหมายแต่ถ้าจอดอยู่กับที่ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าขับโดนเลยนะถ้าขับโดนนะแต่ถ้าจอดอยู่ที่อีกเรื่องนะครับนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้ก็ถูกออกแบบมาด้วยสไตล์ของการซัพพอร์ตหรือสนองความต้องการของคนที่มาใช้รถคืออาจจะเป็นคนชอบดื่มด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเป็นคนชอบปาร์ตี้ก็คือเน้นว่าถ้าลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยผมจะดูถ้าดูแล้วไม่เหมาะสมเราก็จะเก็บเหล้าออกแต่ถ้าดูแล้วแบบเขาสามารถตั้งได้ลูกค้าจะเห็นว่าไอ้รถคุณนี่แบบสไตล์การแต่งรถไม่เหมือนคันที่เคยนั่งมาอะไรประมาณนี้ครับผมหมอจะเอาเหล้าตั้งไว้แต่มีข้อแม้ว่ายามพีก็มีการพูดคุยกันนิดหน่อยทานได้ไหมคุณเอกอ๋อได้ครับผมราคาตามเซเว่นเลยครับผมครับผมแต่ไม่ได้ทานในรถนะครับผมหมายความว่าเผื่อถ้าไปรีสอร์ทหรือตามที่พักที่2ที่3รู้สึกว่าจะหมดอยากอีกบอกผมนี่ผมจัดการให้ครับผมไขควง4ตัวขอต่อมาเลยครับผมข้างหลังมีกันเป็นลิตรครับผมมีกันเป็นลิตรครับผมโชว์ของเพิ่มเรื่อยๆไม่ได้มีแค่บาร์ครับข้างหลังมีเป็นลิตรครับผมคือเปิดปุ๊บลังน้ำแข็งพร้อม3เรียบร้อยก็ดูนี่พี่ยังไม่สั่งเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ